รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้หญิงอยากเล่าท็อปซีดีเทลเรื่องลับการไม่ได้จุด5สูงเหลือเกินวันนี้ขึ้นไปอันดับ7แล้วนะคะสูงมากวันนี้เหมือนสูงกว่าเมื่อวานป่ะเพราะว่าสูงกว่าเมื่อวานนิดหน่อยแล้วก็อากาศวันนี้ต้องบอกว่าขมุกขมัวมากๆออกนอกบ้านก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแต่จริงๆต้องเป็น N95 นะที่ป้องกันฝุ่นได้แต่เขาบอกว่าถ้าใครไม่มีก็ใส่2ชั้นก็ได้ไม่แต่นี่ลืมอ่ะเอาผ้าอนามัยมาใส่ได้มั้ยไปไปไปใส่ไม่ออกเพื่อลูกเราใส่หมวกกันน็อกก็แหละดีแล้วโอเคใส่หมวกกันน็อกเสร็จได้เวลาของผู้หญิงอยากเล่าค่ะแล้วเราสวัสดีหรือยังยังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตามอย่างไทยสวัสดีเสร็จแล้วมากินกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมกินกินกินได้วันนี้นะคะแบกมาให้แม่ๆกินนะคะเป็นหมูปลาค่ะแล้วยังไงหมูปลาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าหมูไปทำปลานะคุณผู้ชมยังไงเป็นหมูเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มปลาค่ะร้านนี้ไม่ธรรมดาหมูปลาธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นหมูปลาภูเขาไฟเป็นภูเขาไฟปินาตูโบด้วยนะที่ฟิลิปปินส์หรืออินโดไม่รู้จำไม่ได้นะคะที่ระเบิดไหมที่ระเบิดวันนึงขายได้เป็นพันไหมอุ้ยเยอะทำได้อีกอยากขายเลยอยากขายอีกแล้วแต่ขายไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้แล้วคุณขายไม่ได้คนต่อคิวกันเยอะโอ้เยอะจริงอันนี้เยอะจริงเยอะจริงเสียงผ่านเยอะจริงเสียงหายนะคะต่อคิววันเยอะมากเดี๋ยววันนี้มาเผยเคล็ดลับความอร่อยกันค่ะค่ะมาถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาขุดคุยเรื่องราวความลับของเขาใช้คำว่าขุดคุยใช้คำว่าขุดคุยเลยทีเดียวค่ะเขาเป็นนักร้องสุดแซ่บถ้าพูดเยอะๆบางทีเขาจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องทำไมล่ะต้องให้เขาคัดตั้งสตินิดนึงเวลาคุยสักพักเขาจะพูดเร็วมากจะฟังไม่รู้เรื่องก็เลยมีเรื่องราวพรั่งพรูเรื่องราวพรั่งพรูที่อยากจะเล่าเราไปเจอเขาเลยดีกว่านะคะพีทพลค่ะเห็นไหมเตรียมหน้าเห็นไหมฉันบอกแล้วต้องเป็นอย่างนี้ไม่ไม่พี่พลเธอเดินต้องเดินอ้อมเดินอ้อมเดินอ้อมเอาไปเธอเดินอ้อมเดินอ้อมนี่พบกับพี่พลค่ะเห็นไหมต้องเตรียมฉันบอกแล้วต้องเดินอ้อมเดินอ้อมเดินอ้อมต้องไหนคะเธอดูคนนี้เดินด้วยมุ้งมุ้งไปเดินมาเธอเดินเธอเดินไปเลขสองต้องเอียงไหมต้องเอียงไปเลขสองใช่ไหมสิเห็นไหมต้องเอียงคุณดาด้าทำไมต้องเอียงเพราะอะไรให้ดูหวานไงอ๋อเหรอเออให้มันดูหวานอ่ะคุณดาด้าไปหวานมากกว่าเอียงกว่านี้กว่านี้นิดนึงเอียงกว่านี้อ๋อเหรอเดี๋ยวฉันไปเดินแต่ให้ตัดตรงนู้นตัดตรงนี้เราไปเดินตรงนู้นอ๋อเราก็เลยคราวนี้เรามาเดินทางไกลกันเดี๋ยวเราเปรี้ยวถ้าเราเปรี้ยวเราต้องเอียงมากหน่อยอ๋อพร้อมคุณดาด้าค่ะเอียงกว่านี้ค่ะคอค่ะคอต้องเอียงเอออันนี้ไม่เปรี้ยวแล้วคุณปวดอะไรบางอย่างแล้วตอนเนี้ยน้ำในหูน้ำในหูไม่เท่ากันเดินยังไงวะเดินเอียงได้ขนาดนั้นใช่ไหมเห็นไหมมันหวานเชิญคุณพีทพลนั่งเลยค่ะค่ะต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยรู้จักกับพีทพลมาตั้งแต่เข้าวงการมาแล้วเนาะกี่ปีแล้วที่อยู่ในวงการบันเทิงน่าจะประมาณ18 ปีนานพอๆกันเหมือนแป๊บเดียวเลยเนาะหนูไปร้องเพลงงานแต่งงานให้ใช่งานแต่งงานครั้งแรกไม่แล้วเขาจะแต่งงานอีกครั้งแล้วเขาจะแต่งงานจะไปร้องยังรีเควสต์ว่าขอไปร้องด้วยฉันเห็นหนึ่งข้อความคอมเมนต์แล้วทำให้นึกถึงบรรยากาศการแต่งงานนางก็คือนางก็ลงมาว่ายินดีด้วยให้ไปร้องเพลงไหมก็เลยบอกว่าขอเพลงเดิมซีนเดิมเอาไว้ที่ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเวอร์ชันให้ไอ้จริงแล้วเราจะเห็นพีทพลตอนประกวดเดอะสตาร์นั่นแหละแต่ว่าจริงแล้วเข้าวงการมาก่อนท่านานก่อนหน้านั้นเข้าวงการตั้งแต่เด็กเลยตอนกี่ขวบคะจริงๆพีทเล่นครั้งแรกที่ทำงานเลยอุ้ยน่ารักอ่ะดูดิอุ้ยโอ้แก้มแก้มดูดิถ้าไม่ติดว่าเป็นรายการสดนะเออมันแค่สิ่งที่จะสมบูรณ์ก่อนเอาจริงๆแต่สมัยนั้นเธอหล่อนะไม่แล้วหน้าตาเอาเรื่องมากเลยอ่ะว่าว่าฉันยอมรับนะตอนนั้นฉันดูประกวดเดอะสตาร์แล้วฉันบอกไอ้คนนี้หล่อฉันกีเธอพี่คนฉันกีเธออ่ะก็บ้าเบอร์และที่ทำการตั้งแต่กี่ขวบนะตอนเด็กๆอ่ะกูพูดไม่ออกเลยปิดรูปก่อนปิดรูปก่อนปิดรูปก่อนโอเคไม่ก็คือจริงตอนแรก9ขวบพี่เริ่มจากเล่นละครเวทีตอนนั้นคืออลิซาเบธมาที่เมืองไทยก็เล่นเรื่องเกี่ยวกับสมัยโบราณไม่ใช่ที่เป็นงานที่อยุธยาเป็นมีแบบโปรดักชั่นแบบเป็นแบบ
เล่นถวายอะไรเงี้ยไปดูอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างนั้นแล้วหนูได้เข้าไปเล่นในพระนเรศวรนี่เราอยู่เจนเดียวกันฉันไปรับเสด็จควีนอลิซาเบธตอนเด็กๆเราก็เคยเจอกันทำไมฉันจำไม่ได้เลยว่ามีควีนอลิซาเบธตอนนั้นรุ่นนั้นที่เล่นไม่ตอนนั้นรุ่นนั้นที่เล่นด้วยกันก็จะมีพี่เอสสิการนาบินต้าพี่หนูฉันจำได้แหละพี่เก๋ชลดาก็เล่นแม่ยุค90แม่ฉันจำได้เลยฉันจำได้ตั้งแต่เสียกุ้งอะเสียกุ้งอะใช่ตอนนั้นเลยแล้วเหมือนเลยเล่าอย่างนั้นเลยที่เล่นเป็นพระนเรศวรตอนเด็กเออแล้วก็ทาตัวดำอะไรเงี้ยค่ะยุคนั้นตอนนู้นก็เด็กๆนะหนูเข้าวงการตั้งแต่เด็กเลยแล้วทำงานตั้งเด็กแล้วก็ค่อยไปเล่นโฆษณาอุ้ยดังฟืดอะไรอ่ะทำไมอ่ะแกมันต้องใส่ได้หลายแบบใส่ได้หลายแบบเป็นดีไซน์ก็คือเริ่มต้นจากการเล่นละครเวทีแล้วก็มาถ่ายโฆษณาโฆษณาแล้วค่อยมาเดือดละครละครก่อนละครก่อนด้วยก็คือเป็นดาราเด็กอย่างเงี้ยเนาะไม่ก็ไม่เด็กอ่ะก็เป็นดาราตั้งแต่เด็ก15พรีทีนไม่ละงงคือว่าการเป็นดาราตอนเด็กแล้วอยู่ดีๆมาประกวดอีกอ่ะคือตอนนั้นอ่ะคือมันเป็นความรู้สึกตอนเด็กๆคือไม่เคยอยากเป็นอย่างอื่นนอกจากนักร้องหรืออะไรเงี้ยคือเรานั่นคือเอมหลักของเราใช่แต่ตอนนั้นเราคือตอนเด็กๆก็คือแบบอยากชอบขึ้นเวทีชอบอยู่ในอยากอยู่เห็นตัวเองในทีวีเวลาพอตั้งกล้องอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ยังเป็นเจนเก่าหน้าเจนเก่าก็ตอนนั้นพอตั้งกล้องที่บ้านเด็กแล้วก็จะแบบว่าชอบเห็นแบบอยู่ให้เห็นตัวเองในทีวีแล้วก็เปิดทีวีแล้วก็ตั้งกล้องอย่างเงี้ยเราก็จะชอบดูมากมันหน้าแล้วมันไงมาไงถึงจะไปประกวดเดอะสตาร์ได้ตอนนั้นจริงๆต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้านั้นคือตอนสมัยเรียนใช่ไหมพี่เรียนที่สาธิตประสานมิตรแล้วก็มันจะมีโชว์โรงเรียนแล้วก็แบบเหมือนเขาก็แบบเราก็โชว์เต้นแรงมากเต้นมั่นใจสุดแล้วก็จะมีโมเดลลิ่งเขาเข้ามาเขาจะมาทุกปีเขาก็มาดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พี่คนนึงเขาเรียกเราไปแล้วก็โมเดลลิ่งต้องเลือกกูแล้วล่ะฉันแน่แล้วได้แล้วได้แน่เรียกมาให้ไปเรียกเพื่อนคือเต้นด้วยกันโมไหนบอกชื่อมาสินางอยู่ภูเก็ตแล้วนี่แล้วเราทำยังไงตอนนั้นแล้วก็เพื่อนแล้วก็น่าก็ไปเรียกให้เพราะเป็นคนใจดีแต่ก็ทำพรีเซนต์ตัวเองอย่างนั้นเขาก็คงสงสารอ่ะเอาไปด้วยอะไรเงี้ยหล่อแล้วก็ไปแคสเพราะตอนนั้นยุคนั้นมันแบบคือต้องหน้าหล่อแล้วเราหน้าเหมือนลิงอะตอนนั้นอะเพราะดะฟันเหยินมากแล้วเขาก็เลยพาไปแคสไปขึ้นมาได้โฆษณาแต่เพื่อนได้ไหมก่อนอ่ะเพื่อนได้2งานแต่นี่ได้เป็น10โอ้ยโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งไม่ได้แพงหรอกเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ได้โอกาสไปเล่นละครกับที่บอร์ดแคสต์อะไรอย่างงี้แล้วตอนนั้นเรากำลังถ่ายน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์อยู่แล้วเซตแรกเลยเนาะใช่ตอนนั้นคือเราดู The Star 1แล้วเราก็แบบชอบจิ๋วมากแบบโอ้ชอบมากก็เลยเป็นโรคแฟนคลับโรคจิตที่โทรไปติดต่อครับพยายามหาเบอร์เขาด้วยนะโอ้จิ๋วหล่อพี่จิ๋วหล่อใช่จิ๋วแล้วก็แบบจิ๋วแล้วก็โทรไปหาเขาเล่นแชทกันอยู่ MSN สมัยก่อนแชทอยู่แล้วเราก็อยู่ก็โทรเข้าไปเขาก็ตกใจเว้ยเฮ้ยโทรไปหาตัวจริงได้เลยโทรหาเลยหาเบอร์จนได้คือโรคจิตเก่งมากเก่งมากแล้วเขาคุยอะไรกับเราอะงงๆเขาก็งงดิเขาก็งงแตกแล้วท้ายเขาก็ชวนเราไปดูรอบ Final The Star อะไรอย่างนี้ใส่ชุดนักเรียนไปดูเลยแล้วเราก็แบบโอเคไปดูหนังกันอะไรเงี้ยพาไปดูเขาก็พาเราไปดูหนังเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันจะมี The Star 2ไปประกวด4แล้วก็เลยไปแต่ตอนแรกที่ไปเหตุผลที่ไปตอนแรกเนี่ยคือเราไม่ได้แบบคิดว่าเราจะได้เป็นนักร้องนะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากรู้ว่าเราต้องพัฒนาอะไรเขาจะด่าอะไรเราแค่นั้นเองนั่นคือไอเดียแรกเลยที่ไปก็แสดงว่าไม่ได้คิดว่าจะติดเข้ารอบ3คนสุดท้ายเลยอะไรอย่างงี้ไม่คิดไม่คิดอะไรเลยเพราะคุณจิ๋วเลยไม่คิดอะไรเลยคือเราแค่เห็นรายการเขาแบบรูปแบบรายการคือเขาด่าเยอะอ่ะเราก็อยากจะรู้ว่าเขาจะด่าอะไรเราเราด่าไหมติดแล้วแหละเขาด่าไหม surprisingly ไม่ด่าอุ้ยไม่ด่าเลยไม่ด่าไม่ด่าคนด่าเป็นพี่โจ้ซึ่งเป็นคนที่ส่วนใหญ่ชมทุกคนแต่ด่าเราแต่พี่เพชรด่าทุกคนชมเราแล้วก็แล้วตอนนั้นคือมันใหม่มากคือเราร้องเพลงแค่ชอบแบบเราไปที่ไหนเราแค่ชอบขึ้นเวทีเลยแต่เราไม่มีประสบการณ์เพอร์ฟอร์มจริงๆอะไรเงี้ยตอนออดิชั่นใช้เพลงอะไรเข้ามาเหมือนเป็นคนอื่นของพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอ๋อได้ว่ะแต่สุดท้ายเขารอบเขารอบเฉยแต่วันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวนะมากับใครมากับจิ๋วมากับจิ๋วไหมมากับจิ๋วและจิ๋วน่ารักมากนะจิ๋วกระดิกหางเรียกตลอดไม่จิ๋วไปแล้วคนจิ๋วไม่จะบอกเลยว่าความลับของน้องพีทเนี่ยนะพีทเนี่ยรักสุนัขมากๆรักน้องหมาของเขามากที่สุดเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเกิดเขาตายก่อนหมาขอให้เอาหมาเนี่ยเผาตามเขาไปด้วยเห็นยังอ่ะใช่ใช่เขาพูดเนี่ยใช่ไม่ได้พูดใช่เขาพูดไม่เขาเป็นโรคกลัววัตถุที่แบบวัตถุที่เป็นแมชชีนอะแมชชีนเขาจะกลัวมากนี่เขาหัวกล้องกลัวแล้วบอกว่าอะไรที่เป็นเครื่องยนต์จะกลัวมีหน้าเมื่อกี้ตอนฉันเดินเข้าไปบอกว่าสวัสดีจะเอาฉันเลยครับ
บ้าอายเขารู้ชื่ออะไรไปรับมา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 ไปรับหน่อยโอ้ไม่แล้วบอกว่าถ้าเราตายให้เอาหมาฝากตามเราไปแต่หมายังไม่ตายอ่ะทำไงอ่ะหมายังไม่ตายอยู่ทำไงอ่ะลูกพูดไปเรื่อยอ๋อเขามีเก้าอี้มีเก้าอี้ประจำตำแหน่งนี่คือเก้าอี้ประจำตำแหน่งเขาเหรอคะเธอมันเป็นเก้าอี้ของเธอนี่ไม่ปกติฉันยังนั่งเก้าอี้พลาสติกอยู่เลยหมาได้นั่งเก้าอี้สนามเดินป่าเดี๋ยวเธอไปรับไปไหนเธอพาเขาไปไหมก็ไปอย่างไปรับถ่ายละครก็จะไปก็คือจะมีเก้าอี้แบบนี้ให้เขาตอนแรกเราก็ซื้อเอ้ยมาดิมาดิเธอไปนี่เธอมานั่งนี่เธออย่าใกล้หมาบอกคุณผู้ชมก่อนคือเป็นคนกลัวหมามากเธออย่าใกล้หมาชื่ออะไรนะพี่ธนาเมื่อกี้ขอโทษนะคะเสียงใหญ่มากเลยค่ะเสียงใหญ่มากค่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะบับเบิ้ลเหรอลูกทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะว่าถ้าเกิดเราตายก่อนหมาเราก็พูดไปเรื่อยไงจริงหรือไม่ไม่เพราะเรารักมากขึ้นเราอ่ะรู้สึกว่าถ้าสมมติหมาเราตายอ่ะเราจะตายกับมันด้วยจริงปะเนี่ยจริงๆเพราะเรารักมันมากมันคือเราไม่เคยรู้สึกว่าไม่เราเพิ่งเข้าใจคำว่าดวงใจอ่ะอะไรเงี้ยโอ้พูดจะร้องไห้แล้วไปไหนไปด้วยกันนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนอนด้วยกันนอนจริงๆด้วยกันแล้วนางอายุเท่าไหร่แล้วปีประมาณปี2เดือนปี2ก็ยังวัยรุ่นอยู่ยังเด็กแต่ยังอยู่ได้อีก10ปีกว่าเราจะตายไม่ใช่หมานะอยู่ได้ยังอยู่ได้ไม่เป็นไรก็น่ารักแล้วเพิ่งเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงมาก่อนหน้านี้แล้วคะจริงๆพี่เพิ่งกับพี่เลี้ยงอีกพันนึงเลี้ยงมัลทีสอะไรเงี้ยเลี้ยงมัลทีสแล้วก็เหมือนตอนแรกที่เราไปดูหมาพันนี้เราคือผู้จัดการพิดชอบหมาพันนี้แต่เราไม่คิดจะซื้อหมาแล้วเรามีอยู่แล้ว2ตัวมีอยู่แล้ว2ตัวแล้วก็เลยอ่ะโอเคไปดูเขาแล้วก็จะมีตอนแรกไปดูแล้วก็ไม่ได้ชอบอ่ะหมาเด็กตรงนั้นแบบก็ไม่น่ารักแล้วจะมีตัวนึงหัวล้านวิ่งมามันหัวล้านมาก่อนเป็นหมาเนาะไม่ใช่โคตัวนี้แหละมันก็แบบวิ่งมากัดตีนเรากัดเท้ากัดเท้าไม่กัดเท้าเราหัวล้านวะมันก็กัดเท้าเราก็เลยน่ารักก็กัดเท้าด้วยอะไรเงี้ยชอบแค่นั้นหรอน้ำก็กัดเท้านะน่ารักต้องลงโพสก็น่ารักดีอะไรก็เลยซื้อเข้ามาแต่เห็นบอกว่าตัวเนี้ยเคยกินแบบต้องหาชิมยาแล้วต้องพาไปล้างท้องเลยเผลอกินยาคนใช่เผลอกินเกิดอะไรขึ้นไอบูโปรเฟนอ่ะซึ่งแรงมากไม่แล้วทำไมถึงเขาไปกินอ่ะอีนี่เขาก็ไปเที่ยวไงแล้วเขาก็แบบดิ้งแล้วเขาก็ปวดหัวเขาก็เลยกินแล้วเขาก็ซ่อนยาไว้ใต้เราก็ซ่อนยาไว้ใต้หมอนเราปกติเราซ่อนไว้ข้างใต้หมอนเราแล้ววันนั้นคือตอนเช้าตื่นมาเราก็ยังปวดหัวอยู่ก็เลยจะคว้ามากินแล้วคว้าไปมันไม่เจอเราก็เลยพลิกผ้าห่มเปิดแล้วก็เห็นว่ามันเป็นแบบยามันสีแดงมันก็เปื้อนตามเตียงเราผ้าปูเราอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาละแล้วก็หาขวดตกอยู่พื้นก็เลยวิ่งไปดูน้องว่าน้องก็เปื้อนยาตรงนี้เราก็แบบเหมือนรู้แล้วก็เลยแบบต้องไปโรงพยาบาลแล้วแล้วน้องอาการเป็นไงก่อนอาการไม่มีเลยฮะแต่ว่าพวกเนี้ยคือไขวัดพวกเนี้ยหมาอย่างเงี้ยคือเวลาเขากินเข้าไปอ่ะอาการมันจะไม่ออกแต่มันจะไตวายได้ทันทีเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วว่าสัตว์เนี่ยห้ามกินแบบว่ายาคนนะห้ามเลยนะตัวเดียวที่พอกินได้คือยาแก้แพ้แค่นั้นเองร่างกายก็ต้องไปล้างท้องแต่น้องก็ปลอดภัยดีก็ปลอดภัยดียังอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบตอนแรกเราก็กลัวมากกลัวมันตายก็นั่งร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างงี้ว่าเพราะกลัวมันตายอะไรเงี้ยเพราะถ้าตายนี่คือถ่ายละครไม่จบนะเพราะเราจะตายตามเขาตายตามเขาแต่ตอนนี้ก็เก็บยาแล้วเนาะเก็บแล้วโอ้โหเลิกไว้บนเตียงเลยยาเห็นบอกว่าเก้าอี้นี้ก็มีที่มาเหมือนกันเหรอคะยังไงเล่าให้ฟังหน่อยที่มาอะไรอ่ะก็ซื้อไปถ่ายละครแหละแล้วทำไมต้องซื้อเก้าอี้ประจำตำแหน่งให้เขาคือเขาไปนั่งแล้วเขาหลับแล้วเขาจะนิ่งที่สุดเลยเนี่ยหรอถ้านั่งเก้าอี้ตัวนี้อย่างเงี้ยหรอก็สบายอะเนาะใช่มันบวนหลุมใช่ไหมครับแล้วก็เลยจะใช่คือจริงๆแล้วเขานั่งตรงนี้นะแต่ว่าน้องพีชได้นั่งข้างในนี้ในซีนเนี้ยพีชนั่งตายไม่น้องนั่งนี่แต่ว่าไปออกกองพีชนั่งพื้นใช่พีชนั่งพื้นน่ารักอ่ะก็ได้จริงๆแล้วค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยพี่ก็เล่าเรื่องราวความรักของน้องหมาเข้าไปนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งคนสนิทนะคะที่จะมาล้วงความลับของพีชพลนะคะเขาจะมาเปิดเผยความลับอะไรแป๊บนึงเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะคะรู้หรือไม่ก่อนที่พีชพลจะโด่งดังจากผลงานเพลงเขาเคยมีผลงานการแสดงมาก่อนโดยรับบทเป็นก๊อตในเรื่องทีเด็ดครูพันใหม่ทิดพิสัยเดือดนั่นเองค่ะแหมความสามารถหลากหลายจริงๆเลยนะคะเนี่ยปรบมือผู้หญิงอยากเล่าท็อปซีเครตหมายเรื่องลับผู้หญิงอยากเล่าท็อปซีเครตหมายเรื่องลับใหม่ Lacta Soy Go Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องมาน้องไปไหนแล้วอ่ะน้องไปแล้วช่วง
มีค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพีทพลกันต่อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีคนสนิทของพีทซึ่งวันนี้เขาจะมาเปิดความลับทำไมอ่ะทำไมลืมแบกขนแม่แค่คุมไว้ก่อนคุมไว้เอาผ้าคุมไว้อย่างนี้ถูกต้องเออเธอวันนี้มีเพื่อนสนิทจะมาล้วงความลับเธอนะเออเลิศอ่ะได้นั่งนี้ได้นั่งได้เธอพร้อมยังเธอรู้ไหมว่าใครไม่รู้จริงไม่รู้จริงยังไม่มีใครบอกใช่ไหมอ่ะงั้นไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะแต่พอเดาอยู่พีทนี่ลูกรักเลยเนาะแต่ว่าบางทีลูกรักก็มีจุดที่เป็นเรื่องความรักที่แม่จะเอามาขายนางอ่ะเคยชอบผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เขาไปบวชไม่รู้บวชเพราะหนีนางหรือว่าบวชเพราะอะไรแล้วตอนบวชเนี่ยวันบวชเนี่ยแฟนเขาถือหมอนแล้วก็แต่งตัวแบบว่าเหมือนแบบผ้าถักถังโคเชียนางบอกว่าชินีเนี่ยดูเสื้อผ้าที่ใส่เรียงกับที่เราโคเชที่เราใต้โทรศัพท์แบบบ้านๆเล็กๆของพี่ยายบ้านฉันนี่ดูนางว่าเขาแต่นางก็ยังตัดใจไม่ได้นางก็บอกว่านางไปแบบไปใส่บาตรทุกวันแล้วก็นางก็ร้องห่มร้องไห้ช่วงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องสงสารนางนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คนอย่างนางกับคนอย่างแม่เนี่ยคนธรรมดาไม่ต้องสงสารคนทั่วไปไม่ต้องสงสารเพราะว่าแม่ลูกคู่เนี้ยทั้งลูกพีชและแม่คิมเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากอะไรเปลี่ยนบอกว่าเล่าทุกรายการเลยเหรอคะเรื่องนี้ไม่เล่าเพราะมันเดี๋ยวมันดราม่าคือยังไงเราไปชอบผู้ชายคนหนึ่งมันเป็นโจ๊กคือมันไม่ใช่โจ๊กหรอกเรื่องจริงแหละไม่มันหมั่นเนี่ยเข้าใจป่ะแบบลูกไม้ชีพมากแม่แล้วมันเล่าทุกรายการเนี่ยไม่ใช่แม่เดี๋ยวนะเธอไปชอบผู้ชายคนนั้นแล้วเขาก็ไปบวชเสร็จแล้วเธอก็ไปงานบวชเขาซึ่งเขามีแฟนเป็นผู้หญิงแฟนเขาถึงหมอนแล้วก็แล้วเธอก็ไปนินทาแฟนเขาหมายฉีบมากแต่เราไม่ยังไม่ใส่บาตรเทศกาลทุกวันซึ่งใส่บาตรแล้วร้องไห้ด้วยโอ้โหไม่แล้วก็สิ่งนี้อารมณ์แบบอารมณ์พี่ช่างไงยากมาหาตบตาสักครั้งแต่เป็นพระนะแล้วถามนิดนึงแล้วตอนนี้หัวใจของลูกเป็นยังไงคะสีชมพูไหมก็ปกติอ่ะมันเป็นไม่ได้แบบมีคนคุยไหมก็มีอยู่แล้วมีคนคุยเนาะแล้วจะโดนหลอกอีกไหมไม่หลอกฉันรู้เรื่องนั้นอะอะไรเล่ามาคุณได้แล้วความรักไม่ได้มาจากคนสนิทอย่างเดียวมาจากคนนี้ด้วยเรื่องราวความรักของเธอหนึ่งเรื่องนะให้ฉันเล่าไหมไม่เอาไม่เป็นสงสารเขาไม่เข็ดนะหนูไม่เข็ดกับความรักนะเฉยแล้วยังไงใครแข็งต่อให้โดนหลอกต่อให้โดนอกหักหรืออะไรก็ตามเข็ดกับความรักไหมคะไม่อะพี่ด้าพี่ด้าเข็ดไปละเราก็ไม่ต่างกันหรอกพี่ด้ามีเรื่องไหนเฮ้ยจำฝังใจไหมว่าแบบว่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกไม่เป็นแบบนั้นอีกก็อย่างคือแล้วเคยเล่าเรื่องนี้กับแบบตอนคลับไฟเดย์ไปอะไรเงี้ยเรื่องที่แบบว่าเราเอาแต่ใจสมัยก่อนพอเราแบบเหมือนเราพอฝั่งหนึ่งเขารักเรามากๆเราก็จะรู้สึกว่าเหนือชั้นนะทำอะไรก็ได้นึกออกมาแต่ตอนนั้นมันเป็นด้วยวัยที่เราเด็กอยู่ด้วยฮะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาดในชีวิตที่เราสอนตัวเองว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกอะไรเงี้ยเพราะถ้าเรื่องนั้นไม่เกิดมันก็จะไม่เป็นเราในวันนี้ให้เขาแข็งแกร่งโคตรคมเลยเป็นบทเรียนเอาเป็นว่าลืมผู้ชายเก่าๆของพีทเลยเพราะมีคนมาเมาส์ค่ะว่าตอนเนี้ยพีทเขาแซ่บกว่าเดิมด้วยตอนนี้เขามีผู้ใหม่แล้วจริงหรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูจากวิทยานี้เลยค่ะนั่นเป็นคนทำอะไรครับสุดโต่งไม่แล้วแล้วบอกอย่างเช่นแล้วบอกกูว่าไม่มีช้อปปิ้งสั่งชุดว่ายน้ำคุณนั่งสั่งมา40ถึง50ตัวโอ้40ถึง50ตัวเฮ้ยนางมีนิสัยประหลาดอีกอย่างนึงคือไปกินข้าวกันบ่อยอะไรเงี้ยจะรู้ว่าหลายๆคนจะไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนนางไหมคือนางจะเป็นคนที่ไม่กินปลาที่อยู่ในน้ำอย่างเช่นสมมติแกงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยใส่ปลาอะไรเงี้ยนางจะไม่กินอะไรที่อยู่ในแกงชอบตอนที่ต้นเขาบอกว่าไม่กินปลาที่อยู่ในน้ำให้กินปลาไม่ใช่ไม่ใช่คือพี่ดาเข้าใจไหมว่าเราจะมาปลาเราความรู้สึกว่าไม่ใช่มันเป็นคือมาทอดกินนะแต่พอมันอยู่ในน้ำมันเรารู้สึกว่าปลาที่อยู่ในน้ำมันควรจะว่ายฮะมันว่ายไม่ใช่ไม่ใช่คือปลาความรู้สึกเราไงมันเหมือนกินศพอะเหมือนมันอืดแล้วพอเราอินจินตนาการว่าเหมือนมันปลามันลอยอืดขึ้นมาอะไรเงี้ยเอาเป็นปลาตายเหมือนปลาตายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันจะไปกินปลาที่ตายปลาทอดก็อันนั้นคือมันไม่มีในน้ำไงแต่มันก็เป็นศพที่ขึ้นมาอยู่บนโบกแต่มันกรอบแล้วเลยแต่ถ้าเกิดว่าคือมันดูคุกอ่ะมันดูคุกแบบอันนั้นแต่มันดูน่ามันคือมันดูเป็นตัวปลาเลยเละๆลอยๆปลาอย่างเช่นแกงปลาดุกเงี้ยไม่กินแกงเขียวหวาน
มันขึ้นอยู่กับว่าใครตัดให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าขุกคลิกได้ไหมคือไม่ได้น้ำเจอขุกคลิกได้ขุกคลิกห้ามท่วมห้ามท่วมท่วมท่วมมันจะรู้สึกมันตายแล้วแล้วเป็นเฉพาะปลาอย่างไก่อย่างอะไรหมูอะไรเงี้ยเป็นไหมได้เพราะมันได้มันมองไม่เห็นว่าเป็นชิ้นเป็นคือเพราะปลามันอยู่ในน้ำอาศัยในน้ำเข้าใจปะรู้สึกว่าถ้ามันอยู่น้ำมึงต้องว่ายสิมันตายว่ายสิมันจะแบบมันลอยไม่ได้นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวคราวหน้าจะใส่ไปกระทงแล้วลอยในถ้วยฉันรู้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแกงส้มหรือแกงเหลืองก็เอามาอย่างนั้นแหละแต่ว่าตักชิ้นปลายกออกมาไว้ข้างนอกแล้วให้กินก็ได้ไงพวกแปะซาพวกกระทงนึ่งมะนาวอะไรอย่างเงี้ยได้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 ทุกข้ามท่วมห้ามท่วมแต่ฉันงงตรงที่ว่าแม่ก็ซื้อชุบไปน้ำเยอะแล้วนะที่เป็นคนชอบซื้อชุบไปน้ำนะแต่ก็ซื้อไม่ถึง 40-50 ตัวเหมือนหนูเยอะมากมันเซลมันคือแบบเป็นยี่ห้อที่ชอบอะไรเงี้ยมันเซลก็รู้แต่มันไม่ถึง40ตัวไหมแล้วเอาไปใส่ยังไง50ชุดใส่พร้อมกันไม่ก็เกงในเอ้ยเดนไดเอ้ยแล้วก็ซื้อมาเห็นแล้วก็แบบเหมือนแบบเราก็ชอบแบบเป็นคนกินยานอนหลับเนี่ยแล้วก็แบบเพราะหลับยากแล้วก็คงเบอร์ยานอนหลับแล้วก็สั่งไปเรื่อยช่วงเบอร์นะใช่แล้วมันก็มาส่งพี่ด้าแบบเยอะมากตกใจเลยนะก็ไม่ตกใจมากหรอกแต่ก็คิดว่าน่าจะพฤติกรรมตัวเอง40แล้วใส่ครบยัง40 50สูตรตอนนี้ก็ใส่วนไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆตอนนี้เราใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ยังไม่กล้าออกไปไหนกลัวไม่ได้ออกไปไม่ได้ช่วงเนี้ยถูกต้องออกไปไหนไม่ได้ก็อยู่บ้านทำอาหารกินไปก่อนแล้วเมื่อกี้นี่บอกว่าถามบอกว่าต้นหรอไม่มี VTR ต้นมาไม่ทันมาในวินาทีสุดท้ายเพราะว่าต้นเพิ่งส่งมาเมื่อกี้ก็เลยทันแล้วใช่อ่ะเข้าทำอาหารด้วยหรอพี่ชอบครับชอบครับอันนี้เริ่มทำตั้งแต่เด็กๆไหมหรือว่าเพิ่งมาเริ่มตอนโควิดก่อนหน้านั้นนะคือเหมือนแล้วเราคือจริงตอนเด็กก็ชอบทำอาหารเพราะเราก็แบบเหมือนแบบชอบเล่นเปิดร้านข้าวใช่ใช่เล่นแขกของเธอต้องเล่นนะเปิดร้านข้าวอะไรเงี้ยเล่นกับพี่สาวแต่พี่สาวก็แบบอยากจะทำเองแล้วก็ทำได้ป่วยมากแล้วเมนูที่ประจำตัวเราคือเมนูอะไรลูกเป็นพวกมังสวิรัติส่วนใหญ่อ๋อเหรอเพราะว่าไม่เพราะว่าผู้จัดการกินมังสวิรัติก็เลยหาคนชิมไงมันก็ทำอะไรที่เขาชิมได้อะไรเงี้ยก็หลังๆก็หันมาทานมังสวิรัติด้วยนะคะอ่ะวันนี้มาโชว์ฝีมือสักนิดนึงค่ะคุณพีทพลสักหนึ่งเมนูจ้ามังสวิรัติเป็นเมนูอะไรไหนเล่าสิเป็นเฟตตูชินี่ซอสครีมเห็ดค่ะโอ้ยน่ากินนะมันนั่งกินด้วยกระทะคิชเช่นดีแล้วแหละของคุณดาด้าเขากระทะจริงหรอแต่เดี๋ยวฉันส่งไปให้นะไม่เชิญเราทำงานเป็นสเต็ปมากเวลาแขกรับเชิญมาฉันจะพูดว่านี่กระทะของคุณดาด้าแล้วแขกรับเชิญพูดว่าเฮ้ยจริงหรอคุณดาด้าบอกว่าเดี๋ยวส่งไปให้เป็นสเต็ปมากเหมือนนัดเนาะเหมือนนัดกันเริ่มต้นค่ะมีอะไรบ้างแล้วซีซอสครีมเห็ดทำยังไงไม่มีเห็ดแชปปิยองเห็ดแชปปิยองก็คือเส้นพาสต้านะฮะแล้วก็แค่นั้นหัวหอมพาสเล่ไม่พาสเล่มาเป็นต้นเลยพาสเล่แล้วก็มีเนยมีครีมแล้วมีซอสปรุงรสเกลือพริกไทยอันนี้ก็คือแบบวิปครีมที่ซื้อตามห้างใช่แต่วิปครีมระวังนิดนึงนะคุณผู้ชมมันจะมีแบบหวานแล้วก็แบบที่เอามาใช่มันต้องเป็นพาสต้าวิปปิ้งครีมอันนี้คือต้องอ๋อเป็นแบบเค็มใช่แล้วเอาอะไรอีกลูกแม่ระวังกระดกแล้วก็จะมีอะไรนะอะไรทรัฟเฟิลออยล์ซึ่งน้ำมันทรัฟเฟิลใส่อยู่ข้างบนเหรอซึ่งมีไหมเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยใส่ถ้างั้นเราทำแบบไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้ได้ไหมเดี๋ยวปลูกทรัฟเฟิลก่อนใส่วิ่งขึ้นไปหน่อยนะฮะบับเบิ้ลวิ่งขึ้นไปไหนลูกอุ้ยเรียกบับเบิ้ลนางมองเลยนางรู้ใส่เนยก่อนเดี๋ยวขั้นตอนแรกกระทะร้อนแล้วเนื่องจากที่เราร้อนยังคะร้อนแล้วกระทะร้อนไวมากร้อนเร็วมากกระทะไม่ติดกระทะด้วยนะอยู่ใช่แต่ติดชามเต็มไปหมดเลยนะแล้วมีคนรถไฟนี้รถไฟไฟอ่อนเพราะว่าเห็นไหมร้อนเลยเห็นไหมล่ะใส่เนยลงไปพอประมาณใส่ลงไปนิดนึงใส่หอมใหญ่เอาเนยไปผัดกระหอมนะคะให้มันยอมเนาะค่ะอุ้ยตายละทำบ่อยไหมอยู่บ้านทำอาหารบ่อยไหมชอบทำว่างก็ทำว่างก็ทำแต่เมนูนี้ดูน่าคิดเนาะใช่ดูง่ายเดี๋ยวตอนแรกคิดว่ามีเครื่องเยอะกว่านี้ง่ายมากพวกพาสต้ามันทำที่เราทำเพราะมันง่ายเครื่องปรุงเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรหรอกแล้วก็มีเกลือกับพริกไทยแค่นั้นเองผัดให้หอมหอมผัดให้หอมหอมหรือไม่ใส่ชีสอะไรอย่างงี้ก็ได้นะใช่จริงต้องมีพาร์เมซานต้องโรยพาร์เมซานต้องมีพาร์เมซานด้วยแต่ว่าลืมธรรมทานอะไรนะพาร์เมซานไม่ใช่ธรรมทานค่ะคุณคะหรือว่าจะทำธรรมทานธรรมทานแล้วก็ใส่เห็ดแชมปิออนเห็ดแชมปิออนอุ้ยใส่เยอะชอบดีชอบค่ะมากเปิดใส่เห็ดเยอะๆแต่ตัวเราเป็นคนกินมังสวิรัติด้วยไหมกินค่ะก็กินมากคือเรากินทุกอย่างเป็นคนกินทุกอย่างแหละยกเว้นปลาที่อยู่ในน้ำยกเว้นปลาในน้ำกลัวแต่คนก็แบบก็มีนะหอมเลยก็มีคนที่เขาแบบว่าบอกเราว่า
ป็นเหมือนกันนะก็เคยไม่เคยเจออันนี้ใส่อะไรลงไปคะซอสปรุงรสค่ะอ๋อซอสปรุงรสแต่ในกองเที่ยวไทยอ่ะก็มีคนนึงไม่กินปลาเหมือนกันเพราะว่าไม่กินปลาน้ำจืดเพราะมันคาวอะไรเงี้ยแล้วพวกเราชอบกินปลามากไปทีไรก็สั่งบอกว่าถ้าไม่กินก็อยู่ไม่ได้นะตอนนี้กินปลาเก่งกว่าคนอื่นอีกกินเก่งกว่าคนอื่นไม่ใช่แค่กินนะลงไปจับเลยจับด้วยเนี่ยหอมแล้วหอมแล้วไม่เป็นตากล้องอ๋อตากล้องอีเจนกินทุกอย่างอยู่แล้วอันนี้ผ่านไปแล้วใส่พริกไทยอันนี้ปรุงไว้ก่อนเลยเนาะปรุงไว้ก่อนเลยค่ะก่อนใส่ครีมเส้นแล้วก็ค่อยใส่ทีหลังเพราะว่าเส้นเราลวกไว้แล้วหมุนออกมาเยอะมากไม่มีพริกไทยออกมาเลยเมื่อกี้มีพริกไทยทีระวังเกลือหย่นลงไปเยอะนะหย่นระวังเกลือหย่นนะคุณยาด้าเล่นแบบน่ารักระวังหย่นลงไประวังหย่นไปนะคุณยาด้าชิมยังไม่ได้คุกเลยทำไมได้ชิมมันก็เค็มไปเถอะก่อนถูกต้องไม่เป่าด้วยไม่ร้อนหรอไม่ร้อนหรอน้ำมันมาละลูกอ่ะหยิบหน่อยไหนๆๆมาแล้วโอเคอันนี้เป็นทรัฟเฟิลออยล์อ๋อโทษปะหยดนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวฉันเอากลับบ้านเลยนะเหลือแค่นี้ก็เยอะแล้วแสดงว่านี่เป็นน้ำมันที่ใช้ประจำเลยชอบพี่ชอบทำไมถึงใช้ก็คือสมมติเราทำเวลาเราทำไอ้พวกนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ไหมใส่ไปเลยใส่นิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเพราะแพงไม่ใช่แพงพอยังพอละเดี๋ยวกลิ่นมันออกเฮ้ยแต่กลิ่นกลิ่นมันหอมมากแล้วมันก็อู้ใช่ซื้อตามห้างสรรพสินค้ามีไม่ละรู้เลยนะเพราะว่าพีชใช้ทรัฟเฟิลออยล์อยู่บ้านถึงใช้น้ำมันงาแล้วมันนี่ชอบเหมือนกันระบุระบุน้ำมันงาก็หอมน้ำมันงาเป็นสิ่งที่ชอบมากเดี๋ยววันหลังซื้อบ้างหอมใช่แล้วก็เอาแบบใส่นี้ใส่หน่อยก็แตะตรงซอกคออะไรอยู่ก็ได้น้ำมันงาเราจะได้อันนี้ใส่วิปครีมลงไปเป็นพาสต้าครีมนะคะใส่ลงไปถ้าที่บ้านไม่มีก็ใส่น้ำสดได้นะเห็นบางคนได้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็จะไม่ข้นมากอะไรผสมได้นะบางคนนะน้ำสดกับผักแบบเนี้ยอันนี้ผสมกันจะได้ไม่ข้นมากแล้วช่วงนี้มีเวลาทำอาหารหรอถ่ายละคร7วันเลยอ่ะก็อันอย่างนี้แล้วเวลาทำกับข้าวไปด้วยร้องเพลงไปด้วยไหมไม่ร้องเพราะเดี๋ยวน้ำหนักกระเด็นลงโอ้ยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วให้ร้องแล้วกันนะมากกว่ารักสักหนึ่งท่อนใช่ร้องเอาให้เวลาไม่พอเวอร์ชันที่เคยไปร้องเลยร้องเลยเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่ออะไรเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสนนานและสุดท้ายก็เจออะไรหรอว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธออ่ะเป็นว่าเพลงนี้เป็นของใครกันแน่อ่ะก็คือว่าโรสศิลปินทิพย์ค่ะไม่คือพี่คนน่ะต้นฉบับแต่พอโรสเอาไปร้องคนก็ใจว่าเพลงโรสศิลปินทิพย์เลยซึ่งไม่ผิดเพราะนางร้องเพลงเพราะมากคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะใส่ม้วนก่อนไหมเธอไม่ควรหรอกเราไม่ต้องจัดจานหรอกเพราะว่าคิดว่าเขียงตลอดเลยเวลาเราไม่พออ่ะโอเคเราใส่มาเลยโอ้คนกระทำไม่ตัดเขาอุตส่าห์ไม่ตัดกว้างให้เธอยังไปแฉตัวเองอีกดิอะไรนะไม่คนกระทำไม่เวลาเธออ่ะโชว์ข้างหน้าเวลาโชว์อ่ะอ๋อเหรอเออนี่เสร็จแล้วอ่ะอันนี้เด็ดใส่หน่อยเธอค่ะตกแต่งหน่อยนี่อร่อยไหมอร่อยไหมขอลองชิมอะไรอย่างเงี้ยไตวายไตวายเค็มหรอสรุปเค็มไหนฉันเดินไปชิมน้องนี่เธออ่ะชิมอ่ะเธอไตวายเป็นนิดน่าอยู่แล้วซาลาเปาเอามาทำไมเนี่ยไม่ใช่ซาลาเปาเห็ดแชมเปี้ยนเฮ้ยอร่อยแล้วฉันชิมเซ็ตเฮ้ยอร่อยอ่ะพีชอยากฝากอะไรช่วงนี้พอฝากไปเลยฝากเลยเธอปิดรายการให้ด้วยปิดรายการเลดี้บานฉ่ำนะตอนนี้แล้วเลดี้บานฉ่ำนะแล้วก็ติดตามได้ใน IG ครับอร่อยค่ะติดตามได้แล้วก็ละครของพีชเนาะใช่วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราต้องรับรองสักนิดนึงนะคะใช่ค่ะเฟตตูชินี่นะคะซอสเห็ดของพีชพลนะคะพวกเราผู้หญิงอยากเล่าทานแล้วรับรองอร่อยนี่สุดยอดเลยพี่บอกรู้ได้ไงพวกมึงยังไม่ได้ชิมกันเลยชิมแล้วชิมแล้วอร่อยชิมแล้วน้องพีชชอบเที่ยวไหมชอบไปเที่ยวไหมชอบบอกเลยว่าเรื่องเที่ยวนี่นะต้องคนนี้เลยคนไหนคนนี้พี่เอิร์ธพี่เอิร์ธฝันนางจะมาแนะนำเขาเรียกว่าช่วงวันหยุดยาวว่าเราจะควรไปเที่ยวที่ไหนกันดีเขาเป็นครูเรื่องการท่องเที่ยวช่วงหน้าเจอพี่เอิร์ธแน่นอนพักสักครู่ค่ะได้จ้าทำเหนื่อยมากใหม่และก็ซอยโกลซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องคุณหญิงอยากเล่าท็อปซีเครตหมายเรื่องลับคุณหญิงอยากเล่าท็อปซีเครตหมายเรื่องลับไปเที่ยวกันคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าใกล้จะถึงเท
ทศกาลท่องเที่ยวแล้ววันหยุดยาวปีใหม่อ๋อแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นกูรูเรื่องการท่องเที่ยวขอต้อนรับพี่ออสันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ขนาดนั้นอ่ะแต่ทำงานให้ททโดยปกติแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางเพราะทำรายการแล้วเวลาไปคือถ้าเราไปทำรายการมันก็จะไม่ได้อยู่แค่ในตัวเมืองนึกออกป่ะมันก็จะได้มีโอกาสไปแบบอำเภอนั้นชุมชนนี้ได้ไปทำกิจกรรมอะไรที่แบบบางทีไปเที่ยวเราก็จะแบบรู้สึกว่าเอ้ยแบบนั่งคาเฟ่เฉยๆพอแล้วอยู่ในโรงแรมได้แบบขึ้นเขาลงห้วยแต่อันนี้จากที่ผ่านมาคือส่วนมากต่างประเทศเพราะว่ามันจะมีอะไรให้เราเห็นมากกว่าเมืองไทยแต่ว่าช่วงนี้จริงๆถือเป็นโอกาสดีนะเที่ยวไทยไปเลยเนาะใช่แล้วมันเป็นการสนับสนุนเป็นการให้กำลังใจเพราะที่ผ่านมาที่หลายคนก็ไม่ค่อยแน่ใจเฮ้ยจะมาละรอบ2หรือเปล่านักท่องเที่ยวก็แบบเริ่มมีแคนเซิลที่พักใช่แล้วผู้ประกอบการก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่าเลยอะไรเงี้ยเขาก็พยายามรัฐก็พยายามช่วยแล้วอะแต่เอาจริงๆช่วงนี้เที่ยวอะดีนะเพราะว่าหลายคนหลายจังหวัดถ้าเกิดว่าคนไม่ได้ไปเยอะเราก็จะไปแล้วก็สบายแล้วก็ได้เห็นทัศนียภาพแล้วปีใหม่ควรไปเที่ยวไหนช่วงนี้ที่พี่เอิร์ธแล้วแต่ได้หมดเลยขึ้นเหนือลงใต้เหมือนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงก็ไปอยู่ดอยเสมอดาวอยู่ที่น่านแล้วช่วงนี้เป็นแล้วช่วงนี้ดาวอยู่จังหวัดอะไรน่านแล้วช่วงนี้คือ 2-3 วันนี้มีฝนดาวตกเขาก็บอกว่ามันยิ่งดีมากคือฟ้าเคลียร์มากผิดกับฝาชีครอบพี่กรุงเทพที่น่านน่ะใครไปทุกคนติดใจหมดเลยใช่ใช่ใช่ที่ไปชอบมากแล้วก็คืออีกหนึ่งที่นะคือถ้าสมมติไปแล้วแนะนำให้ตื่นเช้าและไปเดินตลาดเช้าที่ไหนคะทุกที่เลยทุกที่พยายามลองหาลองเซิร์ชดูเข้า Google ก็ได้แล้วก็ลองดูตลาดที่มันเป็นโลคอลเขาเราจะได้เห็นวิถีชีวิตและพี่เป็นคนชอบกินของกระจุกกระจิกขนมท้องถิ่นหรืออะไรเงี้ยมันจะมีมาแบบขนมครกแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันที่ไหนอร่อยอ่ะที่ไหนอร่อยขนมครกที่พี่ไปกินก็อร่อยร้อนจากกรุงเทพจำได้เลยเหรอพี่ถ้าเป็นอีสานอ่ะเขาจะเป็นรสชาติเขาจะไม่หวานและบางที่จริงๆคือเขาจะมาพร้อมน้ำตาลซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอาน้ำตาลมาทำอะไรเงี้ยจริงๆคือคนโบราณจะกินแบบมันจิ้มถูกต้องแล้วมันจะเป็นขนมครกแบบไม่ได้เป็นทรงตัวเซตนะมันไม่มีความกรอบไอ้ความกรอบนี่คือเป็นการอะแดปแล้วก็คือจริงเขาก็จะเป็นนุ่มๆเป็นหยุกๆๆๆๆมากเป็นนุ่มๆอ่ะเป็นแป้งโบราณน่ะใช่เพราะคนเน้นกะทิเยอะใช่เมื่อก่อนใช่ภาคอีสานเขาจะเติมน้ำตาลให้เขาจะจิ้มเอาจิ้มเอาเป็นจิ้มเอาขนมครกทางใต้เขาจะเป็นแบบนึงเขาก็จะเริ่มมีการใส่สีสันนะครับถ้าเป็นภาคกลางถ้าเป็นโบราณจริงๆนะก็จะใส่ผักต้นหอมใช่พี่โอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเที่ยวมาครบหรือยังในเมืองไทยครบทุกจังหวัดหรอครบแล้วครบแล้วหรอด้วยความที่ทำรายการไงทำรายการมันก็เลยได้มีโอกาสว่าแบบอ่ะไปมาแล้วจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วชอบกินมันก็เลยช่างสอบหาครบหมดแล้วไปคุยกับปู่ย่าตายายหรือพวกเนี้ยโอ้คุ้มนะถือว่าเป็นคนใช้ชีวิตคุ้มมากๆเลยอ่ะไม่แต่ว่าเที่ยวด้วยทำงานไปด้วยทำทุกอย่างไปด้วยเรียกว่าทำทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้แหละพี่เหนื่อยไหมพี่ก็เหนื่อยหลายคนบอกว่าเอ้ยถ้าเราหลายคนบอกว่าทำงานเยอะแบบนี้เป็นหนี้หรือเปล่าก็จริงๆก็เหมือนใช่ทำได้เราก็ทำไปก่อนแหละถูกต้องแต่ว่าจะเที่ยวยังไงให้มีความสุขมันคือต้องเที่ยวแบบสุขภาพดีเพราะนึกออกว่าถ้าสมมติว่าเราสุขภาพไม่ดีแบบเจ็บออดๆแอดๆเดินก็ปวดขานอนหลับไม่เต็มอิ่มไปถึงเที่ยวมันก็ไม่สดชื่นก็ไม่สนุกแหละใช่ไหมแล้วยิ่งช่วงเวลาของการทำงานหลายคนบอกว่าถ้าทำงานเยอะแต่ไม่ดูแลตัวเองเนี่ยซึ่งสำคัญอย่างยิ่งนะการไม่ดูแลตัวเองคือหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วอารมณ์ดีแล้วบางครั้งมันไม่พอไม่พอยิ่งโดยเฉพาะเราทำงานเยอะๆเนี่ยเป็นคุณแม่ยังมีคุณแม่ให้ดูแลใช่มันก็ต้องมันไม่พอมันก็ต้องมีตัวเสริมหรือเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารณปัจจุบันมันเป็นความโชคดีของคนยุคนี้คือมันมีนวัตกรรมมันมีข้อมูลมีความรู้ไอ้อย่างตัวนี้เป็นถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีคนโบราณจริงๆเขาก็ต้องพยายามเสริมพวกวิตามินบีต่างๆอยู่แล้วนะแต่นี่คือยิ่งมีถังเช่าและสมัยก่อนอะถังเช่าอะมันหากินยากมากอยู่ในป่าแพงมากนึกออกปะกว่าจะได้กว่าจะเก็บแล้วมาถึงมันไม่มีนวัตกรรมที่จะมาทำให้เป็นเม็ดกินง่ายมาเป็นตัวเก็บไม่ดีมันชื้นหรือไม่ก็แบบมาถึงกว่าจะต้มกว่าจะโอ้โหมันขั้นตอนเยอะกรรมวิธีมันเยอะใช่พอเดี๋ยวนี้เป็นนวัตกรรมแล้วมันก็เลยทำให้เรากินง่ายข้อออกแบบมาเป็นแคปซูลแล้วถังเช่าพี่ยิ่งยงอะคือมันกินง่ายอยู่แล้วและหลายๆคนกินแล้วเขาก็แฮปปี้มีแบบคนในวงการเยอะมากที่กินแล้วเขาก็ไม่ได้กินแค่ตัวเขาไงมอบให้กับคนในครอบครัวเขาเงี้ยแล้วพี่ว่าทานยังไงอะคะก็ง่ายๆกิน1เม็ดก่อนนอนแค่นั้นเองแล้วทำให้เราหลับแบบมีคุณภาพหลายคนมองข้ามความสำคัญของการนอนเวลาน้อยฉันไปออกกำลังกายก่อนเวลาน้อยฉันไปดูทีพักก่อนอย่างเงี้ยไม่การนอนสำคัญอย่างยิ่งและถึงแม้ว่าการนอนช่วงระยะเวลาการนอนไม่เยอะแต่ถ้าเราหลับแบบมีคุณภาพจะยิ่งดีมากคุณหมอบอกเลยมันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจักรที่ทำใ
เรามีการบูสต์เครื่องอ่ะที่จะเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ไม่ใช่แค่ระบบร่างกายนะสมองเกี่ยวหมดแล้วก็ตัวถังเช่านี้นะครับที่มั่นใจเพราะว่าในตัววัตถุดิบเขาดีแล้วมาตรฐานการผลิตเขาก็ไม่ธรรมดาด้วยนะครับโรงงานผลิตของเขาได้มาตรฐาน GMP แล้วก็ ISO 9001:2015ตัวถังเช่าก็เป็นออร์แกนิกแล้วก็ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาหรือว่า USDA ใครที่ทำอยู่ในแวดวงอาหารไปเดินงานไทเฟกนะถ้าอะไรที่เป็นของไทยและได้มาตรฐานอันนี้สบายใจหายห่วงคือของเขาคือเหมือนอย.บ้านเราแต่ว่าของเขาเนี่ยมันยิ่งเข้มงวดตรวจยิบเลยถ้าได้สบายใจได้พี่น้องชาวมุสลิมก็ทานได้เพราะว่ามีเครื่องหมายฮาลาลนะครับตัวรางวัลการันตีก็มีรางวัลสินค้าขายดีจากงาน FI Asia 2019อันนี้ปีที่แล้วนะต้นปีนี้กุมภาพันธ์2020มีรางวัลสินค้าขายดีของวัดสรรมันเป็นเหมือนการการันตีอยู่แล้วว่านึกออกป่ะของขายดีกระแสดีได้รับความนิยมดีกินแล้วเขาก็กินต่อเนื่องนะครับปีนี้ต้นปีก็ยังมีท็อปแบรนด์อวอร์ดปีนี้อีกแล้วก็เอเชียนท็อปควอลิตี้อวอร์ดนี่ยังไม่นับปีหน้านะใช่ไหมนี่ก็กำลังจะปีหน้า2021นะครับและวันนี้พิเศษสุดจริงๆครับเพราะว่าจะเป็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายๆคนก็อยากจะมอบของพิเศษก็เลยมีของแถมแบบเซตพิเศษนั่นคือเป็นเครื่องดื่มรังนกผสมถังเช่า2สายพันธุ์ทั้งถังเช่าที่เบตแล้วก็ถังเช่าสีทองดีนะเนี่ยกินง่ายรสชาติหวานแต่ว่าไม่ใช่หวานจากน้ำตาลเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเบาหวานหรือว่ากลัวน้ำตาลขึ้นสบายใจได้เพราะว่าเขาใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลนะครับแล้วมีถังเช่าเป็นตัวให้ดูนี่นะอ่านนี่ด้านหน้าพลิกดูด้านหลังเอาตัดเป็นตัวจริงๆเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือใส่ถูกต้องมีทุกขวดทั้งถังเช่าที่เบตแล้วก็ถังเช่าสีทองหลายคนบอกว่าเอ้ยอันนี้มาเป็นขวดตัวอย่างหรือเปล่าลองซื้อไปมีทุกขวดจริงๆนะครับกินง่ายและหลายคนที่บอกว่าไม่ถนัดกับการเปิดแล้วกินเลยผมแนะนำแบบนี้เปิดใส่ขวดผมให้คุณพ่อคุณแม่กินแบบนี้เปิดใส่ขวดใส่น้ำแข็งนะอุ้ยแล้วกินเหมือนเป็นเหมือนน้ำแข็งใสเหมือนน้ำแข็งใสแล้วมันหวานแบบไม่มีน้ำตาลวันนี้ฉันยังไม่ได้กินเลยอ่ะกินทุกวันเลยอ่ะแม่ทุกวันเลยมีหน้าหรอมันสาว2,000ปีนี่ด้านทานต้องกินเลยนะเนี่ยน้ำแข็งใสอ่ะดีมากใช่ครับผมนะครับมันเนื้อมันก็จะเป็นเหมือนวุ้นๆเจลลี่อร่อยโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B1 ชุดเนี่ยมี10กล่องคือเห็นด้านหน้านี้ทั้งหมด 1,600 บาทแต่ว่าถ้าอยากได้ของแถมสุดพิเศษนี้ก็ต้องซื้อ2ชุดครับเพราะว่าเราจะมอบเป็นเซตใหญ่ไปเลยนะครับก็คือจะได้เครื่องดื่มรังนกผสมถังเช่า2สายพันธุ์นะครับทั้งทิเบตแล้วก็สีทองอีก12ขวดก็คืออีกโหลนึงนะครับก็คือแนะนำให้ซื้อเซตใหญ่คุ้มกว่ามากๆมากนะแต่ว่านี้ขออนุญาตจำกัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดและเราให้โควต้า600สายเท่านั้นเบอร์โทรศัพท์ครับ02-026-5888หรือว่าไลน์ที่ @lp88 นั่นเองอันนี้คือเป็นเซตใหญ่แต่ถ้าใครอยากลองเซตเล็กนะครับก็มีชุดทดลอง1กล่อง300บาทเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน02-026-5888หรือว่าไลน์ที่ @lp88 ชุดเล็กเนี่ยพูดตามที่เขาบอกอยากให้พูดแต่ว่าจริงๆแล้วซื้อชุดใหญ่คุ้มกว่าคุ้มมากชุดเล็กอะ300ชุดใหญ่หารออกมา160ไปชวนเพื่อนมาหารกันคุ้มกว่าอยู่แล้วแล้วได้รังนกด้วยอะถูกต้องเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่บอกว่านะตอนนี้เอ้ยอยากลองแบบนิดๆหน่อยๆไปเลยร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นนะครับหรือว่า CJ Supermarket เขามีขนาดแบบ4แคปซูล49บาทอันนี้เผื่อแบบลืมพกไปอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเซเว่นมีทั่วประเทศครับผมอย่างที่บอกดาราในวงการเยอะมากก็มีคุณหนุ่มสอนรามนะครับคุณพ่อวัยพจน์เห็นไหมหลากหลายวัยแวดวงลูกทุ่งก็มีพี่คุณสลามีคุณไฮอาภาพรพี่เอกตลอดการอย่างพี่วิลลี่เจ้าหอยนะพีเคอย่างเงี้ยพี่ตุ๊กกี้น้องแนนพี่เอิร์กพี่น้องพี่อ่ะเยอะมากพี่หนุ่มสอนรามแล้วตอนนี้ก็มีหนึ่งคนกินรังนกตรงนี้คือคุณหอมสกาวใจเนี่ยพยายามดูอยากจะกินถังเช่ามันน่ะแล้วเธออร่อยมากจริงๆไม่อยากจะพูดนะผู้นำระดับประเทศอ่ะสมัยก่อนอ่ะเขาต้องกินนับเลยนะวันละ2ตัวแบบนี้นะถังเช่าเหรอใช่ทานวันละ2ตัวใช่เขาต้องกินวันละ2ตัวนี่ไงเรียบร้อยนี่ไงทานไปหมดแล้วอันนี้บางทีก็3ตัวเลยเพราะว่ากิน3ขวดเลยแล้วไม่ใช่3ตัวธรรมดาด้วยเป็น3ตัวบนอันนี้แล้วแต่วางบนวางล่างกินได้หมดเลยเพราะมันดีต่อสุขภาพแน่นอนพี่เออถ้าเกิดเรื่องการนอนค่ะผลลัพธ์อื่นที่เบิร์ดได้รับค่ะคือจริงๆแล้วการนอนสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเรานอนเยอะและนอนแบบมีคุณภาพตื่นมามันจะสดชื่นนอกจากระบบบูสต์ในร่างกายแล้วมันจะเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วยนะครับบอกราคาอีกหนึ่งรอบโปรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดมี10กล่อง 1,600 บาทแต่ว่าถ้าสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปเลยเครื่องดื่มรังนกผสมถังเช่าก็คือทั้งมีถังเช่าที่เบตแล้วก็
ถังเช่าสีทองพี่ดูมีแน่นอนทุกขวดอีก1โหลคือ12ขวดจำกัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะครับวันนี้ให้โควต้า600สายแล้วคุณบอกว่า600สายโอ้ยไม่ต้องรีบรีบเลยครับเพราะว่าทุกครั้งมาแป๊บเดียวหมดเลย02-026-5888หรือว่าไลน์ที่ @LP88 02-026-5888หรือว่าไลน์ @LP88 ชุดเล็กแบบ300บาทก็เบอร์เดียวกันแอดไลน์ได้เหมือนกันสอบถามรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆจะไปตามร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven CJ Supermarket ก็เป็นแบบ4แคปซูลก็49บาทนะครับก็คือมีขายทั่วประเทศแล้วนะตอนนี้นะครับผมอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ถังเช่าพี่ยิ่งยงกระแสตอบรับดีมากเพราะคนกินแล้วก็บอกต่อนะครับการันตีด้วยยอดขายกว่า6ล้านกล่องถังเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาพี่เราต้องยืนพร้อมๆกันจะได้ดูแข็งแรงได้ได้พร้อมค่ะแล้วก็บอกเบอร์ไปด้วยอีกหนึ่งรอบได้ไหม02-026-5888หรือว่าไลน์แอดเราพี88งั้นสาวๆยืนพี่นอนไม่ได้เราต้องได้เราต้องยืนเราต้องเติมทำไมอ่ะพร้อมกันพอพี่เอ๋บอกว่ายืนหนึ่งพวกเราจะยืนหมดเลยไม่ถ้ายืนหมดก็ไม่ยืนหนึ่งดิก็ยืนสี่ดิก็ยืนสี่ไปเลยยืนสี่เพราะว่า6ล้านกล่องแล้ว02-026-5888ไลน์แอดเอลพี88จริงๆเป็นแขกรับเชิญก็ดีเนอะเราไม่ต้องนะยืนที่ยืนอะไรทั้งนั้นยิ่งยงการันตีเราทางเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งคุณภาพและราคาครับวันหลังวันนั้นเราเปลี่ยนเป็นถังเช่าวันนี้ต้องหารค่าพิธีกร4นะถังเช่ายิ่งยงต่อไปนี้ยืน4คุณภาพและราคาถ้าโทรไปได้นะคะ02-026-5888นะคะหรือว่าแอดไปก็ได้ค่ะแอด LP88 ค่ะนี่คุยกันเองโดยที่เราไม่ต้องคุยกันก็ได้นะไม่คุยกันแล้วสงสัยว่าแบบเขาบอกมีกี่ตัวบอกมี2ตัวในนี้มี2ตัวฉันกินไป2ตัวแล้ว2ตัวเป็น2ตัวบนอ๋อเขาคือใส่ทั้งแบบว่าถังเช่าก็บอกใส่ทั้งที่เบสแล้วก็สีทองถูกต้องเลยนะเอาเอ๊ะไม่ฟังเหรอที่เราให้ฟังเนี่ยไม่นึกว่าแรนดอมประกวดไม่แรนดอมพลิกดูสิพลิกดูใช่ใส่หมดใส่2ตัวเลยใส่2ตัวตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดนี่แล้วไม่ได้ใส่บางขวดใส่ทุกขวดใส่ทุกขวดใส่ทุกขวดเออลดเธอจ้ะอ่ะไปเพิ่งจะกินไป2ตัวแล้วฉันต้องกินเพิ่มเอาไปไหว้ผู้ใหญ่ก่อนโอเคสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่เอิร์ธค่ะใช้วิธีเดียวกับพี่จิ๊กนวรัตน์ก็ได้ประมาณนี้เขาบอกว่าซื้อไว้กินแล้วอันนี้เป็นสวัสดีปีใหม่เพิ่มได้ได้ได้พักเลยในช่วงปีใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอิร์ธมากๆนะขอบคุณค่ะช่วงหน้ายังไงช่วงหน้านะคะเป็นหมูปลาใส่ถังข้าวไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่เอาไปใส่ด้วยก็ได้เอาไปใส่ด้วยนะคะหมูปลาค่ะขายดิบขายดีนะคะหมูปลาภูเขาไฟค่ะช่วงหน้ามาดูกันค่ะแฮปปี้วันเดย์หรอมีเทียนด้วยอยากเล่าท็อปซีเครตเมาเรื่องลับรู้หรือไม่ปลาร้าไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นโดยในแต่ละประเทศจะมีกรรมวิธีการหมักและใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นญี่ปุ่นเรียกว่าชิโอคาระอิตาลีเรียกว่าแอนโชวีกัมพูชาเรียกว่าปลาฮกหรือที่เวียดนามเรียกว่างอกปาล์มแหมเปิดประเทศเมื่อไหร่ต้องบินไปลองกันแล้วนะคะเนี่ยพี่ขาวแล้วพี่ขาวไปพี่ขาวไปชื่ออะไรคุณนัทโบเอออะไรนะคะต้องอะไรนะคุณแม่ต้องดับไฟมันจะไม่ค่อยเห็นไฟนะคะเนี่ยไฟมันมาอ๋อคุณแม่บอกต้องดับไฟสตูดิโอเลยโอเคเดี๋ยวเราสั่งดับไฟตึกแกมมี่เลยวันนี้เพื่อจะได้เห็นภูเขาไฟมาแล้วมาแล้วครับภูเขาไฟอันนี้นะคะเอามาประกอบกับอะไรเอามาประกอบกับหมูปลาเจ้าดังนะคะอ๋อนี่นี่ไงมันอยู่ข้างในอย่างนี้นี่เองโอ้นี่ไงไฟลุกแล้วนี่ไงไฟลุกไม่ใช่ที่หมูค่ะที่ชุดของดิฉันเองร้านไม่ไหม้ที่ตัวหมูเหมือนย่างไปในตัววอมไปด้วยในตัวร้านชื่อว่าร้านหมูปลาร้าภูเขาไฟค่ะอยู่กับเจ้าของนะคะคุณตั้มและคุณแม่ทองคำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าขายดิบขายดีเป็นพันๆไม้เลยทีเดียวจนเราอยากจะเปลี่ยนอาชีพไปขายหมูปลาร้าด้วยเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะดับครับคุณพี่ขาเดี๋ยวสักครู่นึงครับเดี๋ยวมันจะดับเองก็วอมไปในตัวด้วยลูกค้าก็จะได้ทานร้อนๆที่เอาที่มาย่างนี่ค่ะที่มาที่ไปล่ะคะทำไมถึงมาขายหมูปลาปกติเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ค่ะแล้วก็ขี่เที่ยวขี่เล่นแล้วก็ไปทานร้านดังที่แถวลาดดำเนินนี่แหละค่ะคราวนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณแม่เราก็ทำทานอยู่แล้วทำอร่อยน่าจะทำขายนะเป็นเมนูของที่บ้านอยู่แล้วใช่ครับแล้วคราวนี้ก็รู้สึกว่าทำยังไงที่มันจะแตกต่างจากเขามีจุดขายจากเขาแล้วผมเป็นคนนครปฐมอะครับนครปฐมมีกุ้งบดภูเขาไฟเราก็ได้ไอเดียตรงนั้นว่าเอ๊ะ
แต่หมูปลาแบบเสิร์ฟแบบภูเขาไฟไม่มีนะก็น่าจะเป็นจุดขายได้ก็เลยเอามาอะแดปต์กันครับเออมีหน้าร้านอันนี้ร้านหนูหรอใช่ครับเป็นรถฟู้ดทรัคครับเป็นสตรีทฟู้ดเลยฮะเอาแล้วเสิร์ฟยังไงอะคะเวลาแบบเป็นฟู้ดทรัคแบบนี้ก็ลูกค้าจะนั่งที่ฟู้ดบาร์แล้วก็จะมีปูย่าเทียมแล้วก็โต๊ะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเลยใช่ครับแล้วเราก็ไม่เสิร์ฟเป็นหัวไฟแล้วก็เปิดไปแต่ละโต๊ะใช่ครับต้องครับนั่งบรรยากาศดีเนาะอย่างเงี้ยก็ดูเก๋ดีเนาะใช่ค่ะที่บอกว่าขายได้เป็นวันละพันๆไม้นี่คือทุกวันเลยไหมทุกวันทุกวันเลยเหรอคุณแม่อุ้ยลดถ้าสุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมากกว่าพันมากกว่านั้นอีกกำไรขนาดไหนขายไม้ละ150อ่ะคิดดูสิไม่ถึง5บาทไม้ละเท่าไหร่นะฮะ15บาทเลย150 15บาทเลยเนี่ยแล้วหมูส่วนไหนที่เราเอามาใช้อ่ะคะเราใช้สันคอกับสะโพกครับอ่ะนุ่มเลยเนี่ยส่วนที่นุ่มที่สุดหมักล่ะใช้เวลาหมักนานแค่ไหนอ่ะหมักเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยครึ่งวันครับครึ่งวันซึ่งการย่างต้องใช้เตาถ่านใช่เราใช้เตาถ่านในการย่างครับแล้วก็เราจะย่างต่อเมื่อมีออเดอร์เท่านั้นจะไม่มีการย่างมารอลูกค้าใช่ลูกค้าสั่งแล้วเราถึงจะย่างเพราะนั้นลูกค้าจะได้ความสดใหม่แล้วก็ร้อนแล้วก็นุ่มเพราะว่าเราย่างด้วยเตาถ่านไฟอ่อนเพราะนั้นที่ร้านเนี่ยลูกค้าจะรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยครับยังไงก็รอแหละใช่แล้วแม่ค่ะปลาของแม่เด็ดยังไงคะแม่บอกมาเดี๋ยวนี้ไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีกลิ่นมาถึงปลาร้าเนี่ยไม่มีกลิ่นได้ไม่มีกลิ่นปลาร้าไม่มีอะไรไม่มีกลิ่นบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นแรงๆกลิ่นฉุนคือเราเนี่ยเอาน้ำปลาร้าเนี่ยไปทำให้สุกก่อนเพราะนั้นจะไม่มีกลิ่นลูกค้าที่ไม่ทานปลาร้าเพราะไม่ชอบกลิ่นเนี่ยถ้ามาที่ร้านเนี่ยครับก็จะทานได้ดมใกล้ขนาดนี้ยังไม่ได้กลิ่นต้องก็ลงไปข้างในถึงจะได้คุณเป็นหวัดหรือเปล่าเออจริงด้วยมันไม่แบบไม่ได้เหม็นปลาร้าบางคนที่ไม่ทานปลาร้าจะรู้สึกว่ามันเหม็นปลาร้าแต่อันนี้ไม่เหม็นไม่มีกลิ่นค่ะการเสิร์ฟอย่างที่บอกว่าเสิร์ฟภูเขาไฟนี่คิดว่าแปลกแล้วมีแปลกกว่านั้นอีกยังไงคะคุณตั้มอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าลูกค้ามีวันเกิดนะครับมาจัดวันเกิดที่ร้านเราก็จะมีเซตแบบนี้ให้เลยครับวันเกิดสามีคุณอ๋อมสก้าวใจวันนี้วันเกิดสามียังไงไปที่ร้านเลยสมมุติเราก็จะจุดโทรเรียกเลยก่อนได้ไหมอ่ะโทรเรียกผัวฉันก่อนได้เปล่ามันลงไปอ๋ออันนี้อะไรคะจุดเลยแล้วก็ Happy Birthday to youHappy birthday to you แบบนี้เลยหรือว่าอยากเสิร์ฟแม่ก็เอาน้ำมันราดแม่แล้วก็เสิร์ฟไม่มีอันนี้มันไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถึงเวลาเราพอลูกค้าเป่าเทียนเสร็จแล้วก็จะยกออกเหมือนเมื่อกี้นี้เลยรว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 ยมากเป่าเดี๋ยวนอกจากที่ร้านแล้วเนี่ยครับลูกค้าให้ไปเสิร์ฟที่บ้านก็มีนะครับก็มีบริการแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งให้ไปเสิร์ฟที่บ้านวิธีการเสิร์ฟของคุณก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขายังไงขี่สกูตเตอร์คันนี้ไปเลยไม่ลองได้ไหมลอง delivery ลองขี่วนหนีได้ไหมลองขี่วนได้ไหมครับระยะทางกี่กิโลเมตรที่จะไปส่งด้วยสกูตเตอร์อันนี้ค่ะประมาณ15-20กิโลนี่ส่งได้20กิโลเลยเหรอใช่รอแล้วก็ขี่อย่างนี้ไปเลยแล้วถึงได้ไงก็จะมีเป้สะพายครับอ๋อนึกว่าอันนี้ลองหนึ่งรอบคุณอาได้คุณก็ถือมือหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟมือหนึ่งแล้วก็ขี่มือหนึ่งขี่สกูตเตอร์นี้ไปส่งเลยอย่างนี้ไม่ได้ส่งแค่หมูปลาด้วยบางวันไปส่งแม่ไปตลาดไม่แล้วคนที่ไปส่งอ่ะคือใครรู้ไหมใครคะแม่ทุกคนอ๋อแม่คุณแม่ขี่แม่ทุกคนเห็ดส่งเองเลยเหรอถ้าบริเวณไม่ไกลมากก็ส่งเองครับแต่ว่าถ้าไกลๆเราก็จะมีน้องที่เป็นพวกนักศึกษาพวกอะไรเงี้ยมารับจ็อบเนี่ยเราก็ให้เขาวิ่งส่งแล้วก็รวมทั้งมีบริการ delivery ตามแอปต่างๆนะครับก็มีด้วยครับตามแอปแบลเราก็จะใช่ไหมนะคะชิมดีกว่าชิมอร่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวชิมก็คือถ่านนะคะไม่ใช่ค่ะก็คือชิมมาไหนดีคะปลาร้าให้ชิมมาไหนเอ่ยอันนี้ได้เลยครับชิมได้หมดเลยไม่แล้วชิมบนเตาทำไงดีเออจะชิมไงได้หมดเลยอันนี้ก็ได้แล้วร้อนได้หมดเลยเพราะอันนี้ก็ร้อนอยู่นะเมื่อกี้ใช่เพราะว่าฉันเห็นอันนี้มีมันซะอย่างเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเราเปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งครับถึงตีสองครับช่วงกลางคืนใช่ช่วงกลางคืนถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปทานหมูปลาร้าภูเขาไฟไปชิมที่ไหนร้านตั้งอยู่เพชรเกษม99ครับค่ะพิมพ์ว่าเพชรเกษม99นะไปได้เลยตรงไหนนะเพชรเกษม99แถวบ้านเธออ้อมใหญ่อ้อมน้อยอ้อมใหญ่แถวๆนั้นเลยถึงก่อนบิ๊กซีอ้อมใหญ่ใช่ครับค่ะนอกจากเมนูหมูปลาแล้วเนี่ยมีเมนูอื่นๆอีกไหมคะอย่างตอนนี้ครับก็จะมีตัวนี้เลยครับผมเป็นอะไรเอ่ยสปาเกตตี้หมูปลาครับอุ้ยเก๋ก็คือเอาเส้นสปาเกตตี้มาผัดกับปลาใช่ผัดกับน้ำพริกปลาเราแล้วก็เป็นหมูที่เราย่างโอ้เลิศอุ้ยทำเป็นสปาเกตตี้ได้เลยนะคะหมูเขาดีนะเป็นไงนุ่มไหมมันมีความนุ่มแล้วมันมีความหมักซอสแล้วเธอจิ้มปลายังเสียงอะไรอ่ะ
ฮะเป็นซาวเอฟเฟคย่างไงย่างแต่ปลาร้านี่ต้องไปจิ้มนะคือปลาร้านัวมากอร่อยมากหอมมากแม่ก็คือเป็นแซ่บคุณแม่เลยของคุณแม่เลยครับอร่อยเลยมี delivery ด้วยสามารถสั่งได้สั่งได้รวมทั้งเดี๋ยวขอโทษที่อ่านสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับอันนี้เป็นชุดพร้อมทานเลยครับวิธีจะมาแยกปลาร้าแล้วก็แยกหมูมาเลยนะคุณผู้ชมก็ส่งตามต่างจังหวัดได้เลยครับพร้อมทานเข้าเว็บ2นาทีทานได้เลยชุดเท่าไหร่คะอย่างนี้ชุดเท่าไหร่อย่างนี้ชุดเล็กเริ่มที่89บาทเองว้ายถูกมากราคาดีราคาดีแล้วก็ส่งอันนี้ส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศครับหรือว่าลูกค้าเป็นแบบว่าไปปิกนิกไปแคมป์อยากเอาไปย่างเองเราก็มีด้วยพร้อมกับนี่เลยน้ำพริกให้เลยอย่างนี้สะใจมากใช่ครับอุ้ย89บาทเองฉันรับไปขาย150บาทดีกว่าอุ้ยหากำไรมากแล้ววันนี้ไม่ได้ทำสปาเกตตี้เราชิมหรอนี่ไงมีแล้วเดี๋ยวลูกชิมได้เลยนะร้านหมูปลาร้าภูเขาไฟนะคะพวกเราผู้อยากเล่าทานแล้วรับรองอร่อยแวะไปชิมได้ค่ะเป็นแบบภาพถ่ายรูปลงโซเชียลก็ดีเนาะเดี๋ยวไปแบบนึงหมูปลาร้าภูเขาไฟวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ชิมกันแบบเต็มที่เดี๋ยวหลังไมค์เราจะแบบว่าผัดเส้นสปาเกตตี้กันไปเลยนะคะและทั้งหมดนี้คือความรักที่เราเอามาล้วงแค่ใช่ค่ะมาล้วงค่ะให้คุณได้ทราบติดตามกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะจะมีนักร้องมารายการเรานะคะแต่ว่าเป็นนักร้องปริศนาค่ะจะเป็นใครนะคะความลับอะไรต้องรอติดตามคุณผู้ชมเขาเป็นใครจะไม่รู้เขาเป็นใครรู้พรุ่งนี้รู้แน่นอนเวลาเดิมเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผัดนะคะไฟอ่อนแล้วเดี๋ยวพอได้เราก็ใส่ลงไป